ของทรัพยากรเริ่มมีแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะเราจะไปเริ่มสร้างโปรเจกต์หมู่บ้านหิมะค่ะซึ่งเป็นโปรเจกต์ประจำ Minecraft เวอร์ชัน 1.5.2 นี้เนาะแน่นอนค่ะก็ต้องสร้างในไบโอมหิมะใช่ไหมโครงสร้างเราได้ออกแบบไว้อย่างคร่าวๆแล้วค่ะแต่ว่ามันยังมีบางส่วนที่เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดไปโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปสร้างกันเลยค่ะจากโซนปลูกฟาร์มโกโก้ของเราค่ะก็จะไปกันทางนี้นี่นั่นเองโครงสร้างอยู่ตรงนั้นทางด้านนี้ก็เป็นฟาร์มผึ้งใช่ไหมคะเราไม่ค่อยอยากจะปักท้อนในไบโอมนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าปักไปหน้าหิมะมันจะละลายค่ะแล้วความสวยงามมันก็จะหายไปโอเคตรงนี้มีเลวีนค่ะไปไปเลยเดินอย่างระมัดระวังแค่ไหนก็อาจจะมีกับดักได้ทุกเมื่อค่ะนี่คือไบโอมหิมะเรามาแล้วโอเคนี่ไงเตียงค่ะสำหรับการพักค้างแรมของเราโอเคโครงสร้างที่สร้างมาก็เป็นอย่างนี้เนาะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะเพราะมันเป็นเหมือนชั้นในโครงสร้างที่จะต้องมีชั้นนอกประกอบด้วยมานี่เลยโอ้โหมันต้องบินดูค่ะมองอย่างนี้มองไม่ออกแน่นอนมาเลยนี่โครงสร้างค่ะในเบื้องต้นชั้นในจะเป็นตรงนี้เราลิงไว้อย่างคร่าวๆแล้วยังไม่เฉลยค่ะว่ามันจะมีอะไรบ้างมันจะมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงกลางนี้ค่ะแน่นอนและขอบด้านนอกค่ะเราก็จะวางเป็นลานสเก็ตน้ำแข็งเนาะใช่แล้วซึ่งโครงสร้างของลานสเก็ตน้ำแข็งจะเป็นยังไงก็ยังไม่แน่ใจค่ะแต่เดาว่าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าถ้าเป็นวงกลมกับสี่เหลี่ยมหรือว่าสามเหลี่ยมแบบนี้เรื่องเราก็สร้างไปแล้วไงมันก็จะซ้ำกับโปรเจกต์อันเดิมเนาะแต่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเรายังไม่เคยสร้างค่ะส่วนตรงนี้เราวางแผนว่าจะให้เป็นทางรถไฟแต่ถ้าทางรถไฟอย่างนี้แล้วเราจะวางเร็วกับ power rail ยังไงเราก็ต้องตรงนี้สินะคะโอเคเอาออกดีกว่าเอาไว้วาง power rail ตรงนี้ทางรถไฟสำหรับเชื่อมไปยังส่วนต่างๆของหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะหมู่บ้านไม่ควรมีทางรถไฟนี่นะมีแค่ถนนก็ว่าลำบากโอเคใช้ได้โครงสร้างเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะดินตรงนี้ค่ะเป็นดินที่เราประกอบเอาไว้สำหรับการต่อบล็อกเฉยๆน่าจะต้องถ่ายทิ้งไหมโอ้โหก้อนเมฆบังโอ้ยนี่เอาดินไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันค่ะเนาะมันก็สวยอยู่แต่ที่เราเห็นได้ชัดคือเจ้าเนเธอร์บริกเนี่ยไม่พอค่ะต้องไปเผาเพิ่มโดยประมาณค่ะหมู่บ้านแห่งเนี้ยจะเน้นการสร้างของจิ้มเนาะเล็กๆน้อยๆค่ะประกอบกันเข้าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองดังนั้นก็น่าจะกินเนี่ยค่ะพื้นที่รอบๆนี้หมดเลยซึ่งก็อาจจะกินพื้นที่แม่น้ำแห่งนี้ด้วยนั่นคือสิ่งที่เราเล็งไว้ค่ะมันจะต้องยาวไปเรื่อยๆค่ะตามทางรถไฟที่มีแต่ละทิศนั่นเอง
เนี่ยเห็นไหมดูดิน้ำตรงนี้ค่ะมันแบบสวยมากเนี่ยโอ้โหเป็นลานไอสเก็ตได้เลยเนี่ยแม่น้ำตรงนี้เอ๊ะหรือว่าเราจะทำให้แม่น้ำตรงนี้ค่ะเป็นลานไอสเก็ตแทนไงก็ได้นะดูสิโอ้โหเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยอะไปดูสิโครงสร้างของแม่น้ำอันที่จริงเราทำแม่น้ำเพิ่มเติมก็ได้ค่ะเนี่ยสเก็ตตรงนี้ค่ะมีโค้งตรงนั้นด้วยใช่ไหมดูสิโอ้โหนี่ไงทางเชื่อมตรงนี้มาด้วยอ่ะเฮ้ยแม่น้ำที่น่าสนใจแต่เราก็อันนี้ไว้อีกโซนหนึ่งแล้วกันค่ะเนาะโอ้ยน่าเล่นน่าใช้งานมากมากมาเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ะกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองกล่องที่สามแล้วก็กล่องที่สี่ค่ะสโตนมีอยู่แต่สมูทแซนสโตนไม่เป็นปัญหาค่ะมีเยอะแน่ๆแต่เนี่ยสิ่งที่เหลือน้อยคือเนเธอร์บริกไม่พอแน่นอนค่ะโอเคถ้าฉะนั้นค่ะเราอาจจะต้องกลับไปยังเวิลด์ 1.14 ของเราเนาะเพราะว่าเวิลด์นั้นค่ะมันมีเนเธอร์บริกที่เรายังไม่ได้เผาอยู่แล้วก็ต้องไปหาแซนเพื่อเอามาเผาเป็นกระจกเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะการก่อสร้างอะไรนี้กระจกนี้อ่ะผลาญอย่างแบบตะลมตะลายใช้เยอะมากๆมาดูตรงนี้เซชาวเกอร์บล็อกนี้เป็นดอกไม้นี่ก็มีเนเธอร์บริกอีกนิดหนึ่งค่ะซึ่งไม่พอแน่นอนเนาะอันนี้ก็เป็นพวกเหล็กปะไปกันเลยค่ะว่ากำจัดเตรียมของเพื่อการก่อสร้างนั่นเองไม่ค่อยอยากจะกลับมาที่เวิลด์แห่งนี้เท่าไหร่ค่ะเพราะเราสร้างมันเสร็จไปแล้วใช่ไหมแต่ทำไงได้อะในเมื่อของทุกอย่างค่ะมันอยู่ในที่แห่งนี้นั่นเองโอ้โหนี่ไงเนเธอร์แร็กดูป้ายก่อนสโตนคอบสโตนสโตนคอบสโตนค่ะนี่ไงโอเคคอบสโตนแล้วก็คัตสโตนโอ้โหของที่สามารถใช้ก่อสร้างได้ทั้งนั้นบล็อกดินมีไม่เยอะเท่าไหร่ไดไรต์แอนดิไซด์อุ้ยเหมาะสำหรับการก่อสร้างมากๆค่ะเนี่ยหินเกรนิตเรายังไม่เคยได้ใช้ก่อสร้างเลยเนาะหลบหลบหลบหน่อยซิเจ้าลามะแซนน่าจะโอ้โหสมูทแซนสโตนค่ะแล้วก็เรสแซนอีกอย่างเยอะโอ้โหกองไว้จนลืมแล้วว่าเรามีอะไรเฮ้ยหน่อยเซ่โอ้โหโอเคนู่นนั่นนี่มีค่ะแต่ทีนี้ป่ะเนเธอร์แร็กต้องเอาไปเผาให้ได้เป็นเนเธอร์บริกจากนั้นเอาไปคราฟค่ะให้ได้เป็นเนเธอร์บริกบล็อกเราคงอาศัยการเผาที่เตานี้แหละนี่เลยยัดใส่กล่องลงไปค่ะไอ้เจ้าโทรคอต้านี่ไงโอเคยังเหลืออยู่ค่ะประมาณสัก3ลังใช้ได้แน่นอนส่วนโทรคอต้าสีเขียวไม่มีแล้วเนาะส่วนสีอื่นๆสีส้มกับสีแดงนี้ค่ะก็น่าจะยังเหลืออยู่แหละอาจจะเหลืออยู่ในแถวไหนต้องหาดูนี่ไงแถวนี้อ่ะโอเคหรือว่าใช้ได้แซนก็คงจะถ่ายแถวนี้ไหมนี่อ่ะร่องรอยการถ่ายแซนของเราถ่ายจนหมดนี่แล้วยังแบบไม่พอกินไม่พอใช้ต้องมาถ่ายเรื่อยๆสินะถึงจะมีแซนที่เพียงพอค่ะโอเคหรือเราจะไปถ่ายแซนที่อื่นเพราะว่าแถวนี้เราคงไม่ได้สร้างอะไรเนาะถ่ายไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะอุ๊ยน่ารักเอรอนก็เลมน่ารักมากเขาหล่อค่ะโอ้โหพอมีก้อนเมฆมาอย่างนี้เขาก็เลยแบบรู้สึกจะแบบสูงไปนิดนึงค่ะมันดูแบบรกนิดนึงเนาะแต่เวลาผมที่มีก้อนเมฆมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตัวของเอรอนก็เลมก็ถูกก้อนเมฆค่ะบังไว้อยู่นั่นเองอ๋อก้อนเมฆอยู่ต่ำกว่าโครงสร้างเมืองที่เราสร้างนี่นะแต่เปิดไว้อย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเนี่ย
ได้เลยปลายแห่งนี้ชี้ว่าทางขวาค่ะคือการไปเวิลด์ 1.13.2 โอเคไปกันเลยดีกว่าเรามั่นใจค่ะว่าเรามีเนเธอร์แร็กอยู่แต่ไอ้เจ้าเนเธอร์แร็กเนี้ยเราเก็บไว้ตรงไหนนั่นคือเราไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวต้องไปหาดูมั่นใจว่ามีแน่ๆเพราะเราขุดทางค่อนข้างเยอะค่ะเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่มีมี2เส้นทางค่ะตรงนี้เห็นว่าสปอนหรือว่าจุดเกิดกับตรงนี้เขียนว่าเวิลด์ 1.13.2แล้วก็ตรงแถวแถวนี้ค่ะมีทางเดินไปอยู่เรามั่นใจค่ะตรงนี้น่าจะเป็นฟาร์มหัวมอนเตอร์แต่ไม่มีป้ายเขียนยืนไว้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่โอเคป่ะไปกันเลยดีกว่าลงเลยค่ะลงอย่างมั่นใจเรามั่นใจว่าเส้นทางนี้ปลอดภัยเพราะเราล้อมกระจกไว้หมดแล้วปลอดภัยแน่นอนโดดค่ะเดี๋ยวนะป้ายเขียนว่า 1.13.2 ใช่แล้วถูกต้องค่ะเรากลับมาแล้วเวลนี้ขอตั้งชื่อว่าเวลที่ห้ามบินค่ะอาจจะบินได้นะแต่อันตรายนิดนึงค่ะมันเป็นเวลที่ตอนเปลี่ยนเวอร์ชันมันหน่วงมากนั่นเองหน่วงแบบเดินไม่ได้กระตุกอะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วตอนที่เปลี่ยนจาก Minecraft เวอร์ชัน 1.13 เป็น 1.4 เนาะแต่ตอนนี้น่าจะดีขึ้นเยอะแล้วมั้งบ้านจากซากเรือของเราถ้าจะไม่ผิดจะไม่มีของอยู่แล้วค่ะเพราะเราย้ายออกไปหมดละโอ้หมดแล้วจริงๆด้วยมาเรามีม้าฮ่าฮ่าม้าโครงกระดูกน่ารักมากเขาอยู่ไหนล่ะเนี่ยต้องคิดให้ออกค่ะเราเก็บเนเธอร์แร็กไว้ที่ไหนคงไม่เก็บไว้ในเมืองแน่นอนเรามั่นใจแต่อาจจะเป็นตรงนี้เพราะมันมีกล่องที่ตั้งอยู่ไม่มีค่ะโอ้โหแป้งปลูกพืชที่ไม่เคยกินเหมือนแทบไม่ได้กินไม่ได้ใช้นี่ไงไปปลูกผักเดินเที่ยวชมเล่นก็มีความสุขแล้วฮะมาหาของนะอย่าลืมจุดประสงค์ของเราป่ะป้องอินชันโดดขึ้นมานั่นแหละทางนี้แน่นอนค่ะโกดังเก็บของไงมันต้องมีถ้าเราไม่ได้เก็บไว้ที่ตรงนี้เราจะเก็บไว้ที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันน่าคิดหานี่เท่าแรกเลยโอเคนี่ค่ะมีอยู่1กองนี่ก็อีก1กองเฮ้ยไม่ได้มีน้อยแค่นั้นนี่หรอกมั่นใจค่ะมั่นใจมากๆโอเคมันอาจจะอยู่ตรงไหนสักที่เดี๋ยวเราจะลองค้นหาค่ะดูว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วกันเนาะได้มาอยู่3กองเองค่ะไม่ได้เก็บไว้ที่ตรงนี้แน่ๆหรือว่าเราใช้มันไปหมดแล้วนั่นก็ไม่แน่ใจเรามั่นใจว่ามีอยู่แต่มันอยู่ตรงไหนล่ะจะบินได้ไหมเนี่ยโอ้โหดูแกนกินข้าวค่ะแบบน่วงมากเป็นการตอกย้ำว่าไม่ควรบินนะอะไรแบบนี้โอ้โอเคลอยตัวธรรมดาธรรมดาก็ได้ไม่บินก็ได้มันอันตรายใช่ไหมมันหนัวมากค่ะเดี๋ยวหัวทิ่มดินอ๋อรู้แล้วมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นแน่ๆใช่ค่ะใช่ไปเอ้ยเอ้ยหน่วงโอ้โหหน่วงอย่างเห็นได้ชัดค่ะคุณผู้ชมจะไม่หน่วงได้ไงแถวนี้โอ้ลื่นขึ้นนิดหนึ่งแล้วชาวบ้านเยอะมากค่ะนี่ไงดงชัดๆอีกตัวละเนี่ยโอ้ยไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยนี่ในนี้ค่ะอาจจะมีสักนิดนึงแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เป็นไปได้แป้วไม้มีแป้งปลูกอ้อยไม่น่าจะมีค่ะเพราะเราไม่เคยเก็บของไว้แถวนี้แต่อีกโซนนึงมาตรงนี้แหละแคมป์ค่ะในการก่อสร้างฟาร์มเหล็กนั่นเองมันต้องมีหาดูซิโอ้โ
โหโล่งค่ะไม่มีเอาไปฝากไว้ตรงไหนอ๋อนึกขึ้นได้แล้วในเวอร์นี้อะเรามีนี่นั่นเองโดมก็ดังเก็บของเนี่ยซึ่งเราเอาไว้เก็บของต่างๆเนาะเป็นไปได้ค่ะของที่เราต้องการน่าจะอยู่ในเวอร์คัดแยกไอเทมตรงนี้ใช่แหละเป็นไปได้เป็นไปได้ชึบดูตามสัญลักษณ์เซอันนี้บล็อกทานจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าล่ะเนี่ยทำไมถึงไม่ค่อยมีความมั่นใจว่ามันจะอยู่แถวนี้ต้องมาเช็คดูค่ะไล่มาเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจออืมอยู่แถวไหนนะผลคือไม่เจอค่ะ โอ้ยนี่คือการเก็บของไม่เป็นระเบียบใช่ไหมหรืออย่างไรมันเป็นระเบียบไงแต่มันมีสิ่งก่อสร้างหลายอย่างอันนี้ไม่มีแน่ๆเพราะว่าทั้งหมดนี้มันคือเนื้อไก่ค่ะเนื้อไก่ที่เรามีเรายังไม่ได้เอาไปย่างกินเลยโอ้ยนี่ก็ไข่ไก่ในนี้ไม่ต้องพูดถึงน่าจะไม่มีอย่างแน่นอนอาจจะมีตกค้างนิดๆหน่อยๆมะนี่ค่ะลงไม่มีอ่ะมันไม่ได้อยู่เดี๋ยวนี้อย่าบอกนะอยู่ที่ฟาร์มหมูมอนเตอร์หรือว่าเราอาจจะใช้ไปหมดแล้วค่ะเป็นไปได้โอเคตรงนี้ไม่มีเหล็กละอาจจะใช้ไปหมดแล้วก็ได้นะโอเคเดี๋ยวลองไปหาที่อื่นต่อค่ะฟาร์มเหล็กตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่เราใช้มากๆเลยนะในช่วงตอนนั้นแต่ตอนนี้ค่ะมันกลายเป็นฟาร์มเหล็กที่พังไปหมดละเพราะว่าพอมันเปลี่ยนเวอร์ชั่นใช่ไหมกฎของการทำฟาร์มเหล็กอัปเดตใหม่ค่ะก็เลยไม่สามารถใช้ฟาร์มเหล็กแบบเดิมได้เราก็ต้องสร้างฟาร์มเหล็กแห่งใหม่มาหรืออีกประมาณน่าจะสัก 4-5 โลเคชันมังงาที่เราต้องไปเช็คดูว่ามันมีหรือเปล่าเนเธอร์แลนด์ถ้ามีจะได้เอาไปใช้อ่ะแต่ถ้าไม่มีเราก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าโอเคไม่มีนะอะไรอย่างนี้นั่นเองมันนานแล้วเราก็จำไม่ได้ว่าเราทำอะไรไว้บ้างสร้างอะไรไว้ตรงไหนอะไรยังไงค่ะมาตรงนี้แหละบ้านเพื่อการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่เอาไว้วางของอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะมีของนู่นนั่นนี่ค่ะลงเหลืออยู่น่ะเธอดินเพียวๆไม่มีค่ะป่ะไปกันเถอะตรงนี้ค่ะสลามยิ้มแก้มปริค่ะคุณผู้ชมบอกว่าพี่ทำยิ้มของสลามไม่เท่ากันนะนี่ไงเพราะว่าตรงมุมนี้ใช่ไหมคะมันปริออกมานี่ไงเราก็เลยอธิบายไปว่ามันเป็นสลามยิ้มแก้มปริค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องหน้าเท่ากันก็ได้ในนี้มีโอกาสค่ะที่จะมีเราจำได้มีอยู่ประมาณ1กองค่ะส่วนที่เหลืออยู่เยอะก็คือเนี่ยพวกแร่โคกับฟินค่ะเราไม่แน่ใจว่าเอาเก็บไว้ทำไมแล้วก็พวกบล็อกตัวไปค่ะอันนี้ก็เหลือค่อนข้างเยอะเลยนี่เปิดไว้เป็นหลักฐานค่ะเราจะได้นึกได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้อามแรกโคโต๊ะคราฟอยู่ทางนี้ลืมไปหมดแล้วว่ามันอยู่แถวไหนนะนี่ค่ะแล้วก็เอาใส่ไปเอาไปด้วยข้างล่างเป็นฟาร์มสลามใช่ไหมเราคงไม่ลงไปเช็คค่ะเพราะว่าน่าจะไม่ได้เก็บอะไรไว้หรอกนี่ไงฟาร์มสลามโอ้หวังว่าน่าจะรูปแบบระบบนี้น่าจะยังใช้ได้ค่ะถ้าเรามา FK ก็น่าจะยังคงได้สลามอยู่เนาะ3ชั้นเลย3แผ่นค่ะฟาร์มสลามที่อยู่ด้านล่างนี้ไปกันต่อดีกว่าวันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นมิชชั่นหาของกึ่งๆพาทัวร์ค่ะเพราะว่ามันต้องหาในทุกโลเคชั่นเนาะโซนนี้เต็มไปด้วยต้นเห็ดมันคืออะไรคะก็ฟาร์มเห็ดนั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยฟาร์มเห็ดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเซ่มันจะมีกล่องอะไรอยู่แถวนี้ไหมเหมือนไม่มีนะคะเนี่ยถ้าไม่มีกล่องก็แปลว่าไม่มีของตรงตำแหน่งฟาร์มเห็ดน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งเป็นที่ยืนยันค่ะว่าโซนตรงนี้ฟาร์มเห็ดไม่มีของแน่นอนค่ะโปรเจกต์ใหญ่ค่ะประจำ Minecraft เวอร์ชันนี้คือโรงแรม
าจจะเป็นไปได้มั้งโอ้ยบินได้บินได้โอเคแค่มันเริ่มบินได้แล้วนี่คือโรงแรมของเราค่ะที่เราได้สร้างไว้นั่นเองของที่จะอยู่ไม่น่าจะอยู่ในโรงแรมหรอกมันต้องอยู่ที่ตรงนี้ค่ะบ้านเพื่อการก่อสร้างนั่นเองเงาได้กระจกมาหนึ่งค่ะแล้วก็ดินเนเธอร์บริกสองชิ้นเฮ้ยมันต้องมีสิโล่งไม่มีค่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่คือโรงแรมของเราไปดูไหมคะเผื่อคุณผู้ชมยังไม่เคยดูเนาะเดี๋ยวพาเข้าไปนิดหนึ่งแล้วกันมาเข้าไปนิดหนึ่งนี่ไงในนี้ค่ะก็จะมีหลายชั้นนั่นเองวิหารให้กินด้วยค่ะขโมยสักนิดหนึ่งแล้วกัน นี่คือเป้าหมายค่ะที่เข้ามามันก็จะมีห้องอาหารเนาะอยู่ตรงนี้นั่นเองสวยค่ะใช้เวลาสร้างนานมากโดยเฉพาะในการปูพื้นค่ะนานแบบสุดๆเหนื่อยมากๆเลยแต่ก็พอเสร็จออกมาเราก็รู้สึกว่าโอ้มันสวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีโซนสระน้ำค่ะแล้วก็มีโซนชั้นบนๆด้วยมีทางขึ้นนะเราทำทางค่ะไว้ลิฟต์นี่ไงลิฟต์5ชั้นโอ้ลิฟต์7ชั้นค่ะก็มีลิฟต์ชั้นที่1 2 3 4 5 6 7นั่นไงแล้วก็ถ้าจะขึ้นไปชั้นที่7ใช่ไหมคะก็เนี่ยขึ้นตรงนี้เลยค่ะลิฟต์น้ำสบายถึงถึงเอาให้ถึงอ๋อชั้นนี้เป็นดาดฟ้าแล้วนี่นาใช่แล้วนี่ก็คือทางกระโดดลงค่ะแล้วก็มีห้องแต่ละชั้นมีดาดฟ้าด้วยโอเคเราคงพามาดูแค่นี้แหละมันเสียเวลาเราจะไปหาในตัวบริกต่อกันดีกว่าก็มีป้ายโฮเทลค่ะแล้วก็ทางเข้าตรงนู้นนั่นเองไม่ลูกศรบอกไว้บินได้ไหมเอ้ยได้ถ้าอย่างนี้ก็จะหาได้ไวขึ้นค่ะตรงนี้เป็นฟาร์มฟักทองถ้าจะมีของนะมันต้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ไงแต่ไม่มีเนทบิกที่เราต้องการไม่เป็นไรค่ะยังเหลืออีกนิดนึงโอ้ยอะไรมันจะหมดโรงแรมอยู่ตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดทิศที่ตรงข้ามกับโรงแรมตรงนู้นมันมีประภาคารของเราอยู่ใช่ไหมนี่ค่ะที่เราสร้างไว้เราจำได้ว่าเราเคยวางกล่องไว้แถวนี้ถ้าตรงนี้ไม่มีกล่องมันก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละค่ะแมปมันไม่โหลดค่ะมันเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้เองโอเคขึ้นได้เนาะมาเอาให้สูงค่ะนี่คือม็อบฟาร์มของเราแล้วก็สวนสัตว์สวนสัตว์ไม่ได้เก็บของไว้แน่นอนถ้าจะมีก็ตรงนี้แหละซื้อโอเคค่ะสวัสดีวันเดอริงเทรดเดอร์เสียงยิงธนูไม่ต้องตกใจค่ะมันคือฟาร์มมิวสิกดิสไม่มีอะไรก็ต้องลงทางนี่โอเคโดดมาเลยนั่นแหละนี่ค่ะกล่องพวกนี้ไม่มีอีกหนึ่งโลเคชันค่ะตรงนู้นมันมีกล่องตั้งอยู่สองกล่องฟาร์มนิทวาดมีแต่โซแซนกับโปค่ะไม่ได้อยู่แถวนี้หรือนี่เอแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะคะโอ้ยเนเธอร์แร็กของเรานี่ไปขุดหาใหม่ง่ายกว่าไหมเนี่ยว่าเราสายทางขนาดเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่มีเนเธอร์แร็กเราต้องมีแน่ๆยังไงก็ต้องมีค่ะอควาเรียมไม่ได้อยู่ที่อควาเรียมแน่นอนไม่ใช่ทางนี้ค่ะแต่ไปเช็คก็ได้โอ้ยเป็นไปได้อควาเรียมก็อาจจะมีค่ะเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เราสร้างอยู่ค่อนข้างนานเนาะดังนั้นอาจจะมีของเป็นไปได้บ้านเพื่อการก่อสร้างของเรามันอยู่ไหนล่ะเนี่ยน่าจะฝั่งนู้นไหมคะอ๋อนั่นฝั่งนี้ค่ะ
ไม่ต้องไปสนใจหรอกเจ้าควาเรียมสนใจของที่อยู่ในบ้านนี้ดีกว่านิดเดียวแล้วในนี้ก็มีแค่ฮอปเปอร์เองแล้วนี้ก็มีแค่แซนค่ะโอเคอย่างน้อยเอาแซนไปก็ได้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆเนาะเราจะมีแคมป์ของเราค่ะในนี้แหละมันต้องมีของแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีไม่มีแปลว่าเราเก็บของหมดแล้วค่ะโอเคไปกันเถอะในอควาเรียมไม่มีอะไรแล้วค่ะกล่องไม่มีแน่นอนเอ๊ะแล้วประตูนี้เธอโอ้นู่นอยู่นู่นค่ะไม่ใช่ทางนี้แล้วมันทางไหนล่ะเนี่ยโอ้ยจำไม่ได้ค่ะมันมีฟาร์มหมูมันเตอร์อยู่มันต้องอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งนั่นแหละหืออ๋อประตูพังเหรออืมปิดไว้คืนสิ่งที่จะมีนั้นมันคือโซนโลเคชั่นนี่แน่นอนแต่มั่นใจมาทุกโลเคชั่นแล้วนะยังไม่เจอเลยตรงนี้แน่นอนค่ะแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการแวะมาเอาหูบอนเตอร์ค่ะเอาไว้ตกแต่งนอนก่อนเป็นการเซตจุดเกิดค่ะสิบสองอันโอเคนี่ไงมีอยู่นิดนึง17อันน้อยไปไหนเนี่ยได้แค่กระจกค่ะโอเคหมดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่ในโซนที่เราหามาทั้งหมดค่ะเจ้านีเทอร์แรกอาจจะเป็นไปได้ว่ามันหมดแล้วข้างบนนี้ค่ะมันคือระบบฟาร์มเป็น2ฟาร์มค่ะก็คือฟาร์มหัวมอนเตอร์กับฟาร์มหัววิทเทอร์สเกลตันซึ่งเป็นฟาร์มที่ดรอปหัวมอนเตอร์ค่ะแบบ 100% นั่นเองถ้ามันฆ่าถูกชนิดเนาะโอเคแต่รู้สึกว่าสไปเดอร์นี้ไม่มีหัวมอนเตอร์ใช่ไหมคะใน Minecraft ปกติเราต้องฆ่าเขาก่อนค่ะโอเคเรียบร้อยแต่เจ้าสเกลตันมีแน่นอนฉะนั้นกดสวิงนี้ค่ะเปิดพิตันปล่อยเจ้าสเกลตันมา1ตัวนั่นแหละปล่อยคีเปอร์สายฟ้าค่ะหลักการง่ายๆก็คือเมื่อคีเปอร์ค่ะโดนฟ้าผ่าเขาก็จะกลายเป็นคีเปอร์สายฟ้าที่เมื่อถ้าเขาไประเบิดใส่มอนเตอร์แล้วมอนเตอร์ตายค่ะก็จะมีโอกาสที่เราจะได้หัวมอนเตอร์นั่นเองเอ้ยปิดกรงฟ้าไม่ใช่อย่างนั้นไหนดูสินี่ไงคีเปอร์ไหลไปทางนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันจะเข้าสู่ระบบการฆ่าด้วยวิทเทอร์สเกลตันไงแต่เราไม่ต้องการอย่างนั้นเดี๋ยวนะอ้าวสวิตช์อยู่ไหนอะตรงนี้ค่ะโอเคตั้งเองลืมเองนี้อ่าขวางทางอย่างนี้โอเคเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำค่ะแล้วก็มาระบบฟาร์มที่ออกแบบไว้เนิ่นนานมากๆแล้วก็เป็นฟาร์มที่เราชอบมากๆค่ะวิธีหาหัวมอนเตอร์แบบที่ไม่ต้องใช้สูตรไม่ต้องใช้คำสั่งสามารถหาได้ใน Minecraft ปกติค่ะรอคีเปอร์มาคีเปอร์จะลงน้ำมาปึ้มตรงนี้นั่นเองแล้วเราก็เล็งค่ะอุ๊ยเขามาเอาให้เขามาถึงเราจะได้จุดไฟได้จุดแล้วปึ้มแล้วค่ะสเกลตันหายไปทีนี้สิ่งที่เราได้นี่ไงหัวสเกลตันค่ะไอ้น่ารักประหลาดนี่ใส่หัวมอนเตอร์ค่ะไว้ที่หน้าของเราก็จะมีหน้าตาเหมือนเจ้ามอนเตอร์นั่นเองนี่น่ารักหัวซอมบี้ก็ใส่ได้นะหัวคีเปอร์ก็ใส่ได้ค่ะมันเลยนี่จนแล้ว
บึ้มกระเด็นไกลมากนี่ไงหัวซอมบี้ได้มาแล้วค่ะวัดดีทุกคนเราคือซอมบี้เนี่ยแหละน่ารักมากใส่ในช่องห่วงค่ะเนี่ยไอ้ว่าจะเป็นหัวสเกลตันก็ได้หรือหัวซอมบี้ก็ได้หรือจะเป็นหัวคีเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันดีงามค่ะนี่แหละฟาร์มนี้มันน่าเล่นมันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้เราคงหาเจ้าในเทอร์แรกไม่เจอละไม่เป็นไรไปกันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ